curvy wavy, big titties, little waist body. Crazy curvy wavy, big titties, little waist body. Yadi 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 yadi. How body that? Ate it up and gave it back. Yeah, you look good, but they still wanna know we're making that. Saucy like a barbecue, but you won't get your baby back. See me in that dress, and he felt like he almost tasted that. Num 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 num, eat it up. พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Style Guru EP เท่าไหร่แล้วเนี่ย32แล้ววันนี้เราพามาคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นคาเฟ่เครื่องบินย่านลาดกระบังเพิ่งเปิดเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองถือว่าไม่นานแล้วก็ข้างบนจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนมุมถ่ายรูปจะเยอะไหมอะไรยังไงเดี๋ยวเราดูแขกรับเชิญด้วยน่ารักมากต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นผู้หญิงอีกแล้วน่ารักรายการเราไม่ค่อยพาผู้ชายมาหรอกเน้นผู้หญิงล้วนๆบอกให้ผู้ชายมาก็แบบทักผู้ชายทักมาก็ไม่ว่างเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนอะไรเงี้ยเอาผู้หญิงก่อนอะไรเงี้ยโอเคแขกเขาอยู่ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราไปหาแขกรับเชิญกันดีกว่าโอเคไปตอนนี้แล้วก็มาอยู่ในเครื่องบินของ747 Cafe นะครับตอนนี้แขกรับเชิญวันนี้เป็นใครครับคุณท็อปรับเชิญคนนี้เขามาไกลมากนะมาจากโชคชัย4นะฮะเฮ้ยก็คืออยู่แถวตลาดอินดี้เลยป่ะใช่ค่ะชิดเคเขาชื่ออะไรเอ่ยแนะนำตัวหน่อยน้องดีมค่ะนี่น่ารักไหมล่ะที่แปลว่าความฝันโอเคอันนี้ก็เป็นคาเฟ่747เป็นคาเฟ่เครื่องบินที่เปิดใหม่นะฮะอยู่ย่านลาดกระบังเพิ่งเปิดเมื่อวันที่26ธันวาที่ผ่านมานี่เองโคตรเป๊ะอ่ะเหมือนท่องมาเลยแต่จริงคือผมไม่ได้ท่องผมศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลมานะเพราะเราจะมาที่ไหนต้องศึกษาไว้อะไรอย่างงี้แล้วการเดินทางเป็นยังไงครับที่นี่การเดินทางไม่ยากเลยนะฮะก็แล้วแต่คุณไม่ใช่ไม่ถ้าคนที่ไม่มีรถประจำทางอ่ะเราไม่มีรถส่วนตัวเราก็สามารถนั่งแอร์พอร์ตลิงก์มาลงลาดกระบังได้แล้วก็สองแถวผมจำไม่ได้ว่าเขียนว่าอะไรแต่เป็นสองแถวสีขาวๆ อ่ะนั่นแหละมันก็จะผ่านเหมือนกันลงแล้วเข้ามาได้เลยเพราะว่ามันก็เดินเข้ามานิดเดียวไม่ได้อยู่ในโซนอะไรเดี๋ยวถามน้องดีมาว่าปกติแล้วเป็นคนที่ชอบแบบไปเที่ยวคาเฟ่ไหมใช่ชอบเที่ยวคาเฟ่ค่ะชอบแบบแนวไหนก็ธรรมชาติมีต้นไม้แต่ส่วนใหญ่เจอแต่สัตว์เป็นสัตว์นะฮะทุกคนฟังดีๆนะฮะเป็นพวกแบบพวกกว้างอ๋อโอเคผมก็คิดไปไกลวันนี้เมนูที่สั่งเป็นอะไรครับคุณท็อปแนะนำหน่อยครับเมนูที่สั่งนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกว่าที่เนี่ยถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปเนี่ยต้องมาเพราะว่าที่ถ่ายรูปเนี่ยเยอะสายถ่ายวิดีโอได้ไหมก็ได้ครับอ๋อวิดีโอก็ได้ถ่ายวิดีโอถ่ายรูปก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยสวยมากข้างในคือจัดเป็นห้องแบบสวยงามมากไฮไลท์อยู่บนปีกเครื่องบินนะฮะแล้วก็บนข้างบนเป็นห้องโดยสารห้องนักบินเราสามารถไปถ่ายรูปได้ใช่มีชุดให้ด้วยนะเมนูวันนี้ก็คือทันทันแน่ฟื้บนะสามน้ำนะครับสามน้ำกำลังดีหมายถึงสามน้ำไหวหรอให้อยู่อิ่มเลยแหละอันนี้น้องดีมสั่งอะไรเอ่ยก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเชี่ยซิกเนเจอร์ใช่
ก็เราตัวท็อปเราก็ต้องเอาตัวสั่งตัวท็อปก็คือ747 Boeing นี่747 Rainbow ไม่ผิดจำผิด Rainbow ก็ได้ค่ะแล้วของท็อปคืออะไรครับของผมก็จะเหมาะกับนิสัยนิดนึงเพราะว่าผมชอบกินนมนี่ฮะนมหมายถึงว่านมคาราเมลปั่นนมจากเต้าเต้าวัวที่แบบคั้นสดๆของคุณดำอ่ะสมองแม่งไวจริงผมเป็นได้เขาว่าเข้ากับหน้าตานะเข้าหน้าตาหวานๆนะผมมันเป็นสตรอเบอรี่สมอเตอร์นะครับสตรอเบอรี่สมอเตอร์ลิ้นไก่เป็นไรครับผมก็เดี๋ยวให้น้องดีมชิมให้ผู้ชมดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงอืดเข้าไปได้อยู่ได้อยู่แปลว่าแปลว่าได้แหละก็หวานๆซ่าซ่ามันจะเป็นเหมือนมีโซดาแล้วก็เป็นเหมือนรสผลไม้นิดนึงอ๋อได้หนึ่งนะโอเคข้างบนก็จะมีท็อปด้วยกีวีกับส้มเลมอนเลมอนแก้วนี้ให้กี่คะแนนครับเต็ม10ให้8แล้วกัน8ถือว่าเยอะนะคุณท็อปครับใช่ไหมฮะน่ากินอยู่หน้าของคุณเนี่ยหมายถึงอันนี้หรือผมน้ำไปจอดแล้วนะฮะอร่อยมากครับยังอร่อยครับคือกินนมรสชาตินมมาเต็มๆแล้วก็ได้กลิ่นแบบหอมคาราเมลอ่อนๆคือผมให้8เท่ากันนะฮะต่อไปของคุณอดัมนะครับโอเคนี่ครับเกี่ยวจีตาเลยหวานมากให้กี่คะแนนสตรอเบอรี่และกลิ่นพีนะเอาไป 8.5 กันนะเดี๋ยว 8.5 นะครับเอเคผ่านกันอยู่ผ่านนะครับสำหรับใครที่มาที่นี่คือค่าเข้าแค่120บาทแต่120บาทนี่คือเราสามารถเอามาซื้อน้ำได้เดี๋ยวเราขอตัวไปกินกันก่อนนะครับแล้วก็อยู่บนเครื่องบินครับนี่คือห้องคนขับครับนี่ก็คือแขกรับเชิญของเราครับนี่หนักมากบอกเลยนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไหนครับคนขับกัปตันผมก็จะพาไปกินไปเซเว่นตรงนี้ฮะอ๋อไปเซเว่นไปขับเครื่องไปเลยใช่ครับผมรวยนี่ครับกัปตันครับกัปตันอเมริกาครับเนี่ยนี่เลยไปเลยครับพี่ไปนะฮะไปครับเอาละฮะวันนี้ก็หมดเวลาครับสำหรับสไตล์กู EP นี้ขอบความรู้สึกที่ได้มาร้านนี้นะครับสนุกค่ะแล้วก็มีที่ถ่ายรูปเยอะรสชาติยังไงขอตรงๆเรียวๆเลยครับบอกตรงๆเข้าไปเขาจะได้รู้ก็ได้ก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่คือได้แหละแล้วมุมถ่ายรูปเป็นไงถือว่าโอเคไหมก็โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดเขาเปิดให้เราออกไปถ่ายตรงที่แบบตรงปีกเครื่องบินหรือว่าดีกว่านี้ใช่จุดที่มันแบบเป็นซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาในวันที่เขาปิดแล้วใช่เพราะก่อนหน้านี้อาทิตย์นึงเขามีคนไปถ่ายได้อยู่เลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าเขาอาจจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยกลัวแบบอาจจะพัดตกอะไรอย่างนี้แต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยแหละมันก็เสียดายที่มาเราไม่ได้ถ่ายเขาปิดอ่ะเข้าใจโอเคครับงั้นก็แจกวาร์ปหน่อยครับน้องดีมครับ IG อะไรครับผม IG ก็ได้ Facebook ก็ได้ทั้ง2อย่างเลยหรือ LINE ก็ได้นะก็ถ้าเป็น Facebook ก็คือชื่อจริงเลยสุนิสาแก้วสีแล้วก็ IG ก็คือ ID Matthew ค่ะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับคุณท็อปก็ฝากติดตามคนที่อยากมาที่นี่
คนที่อยากมาที่นี่ถ้าอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้าสายถ่ายรูปเนี่ยต้องไม่พลาดเพราะว่ามุมถ่ายรูปนี่ต้องบอกว่าเยอะมากแล้วก็มีข้างบนห้องนักบินอีกคือเยอะแล้วถ่ายวิดีโอก็สวยนะการเดินทางก็ไม่ยากเลยเราก็อย่างที่บอกไปแอร์พอร์ตลิงก์แล้วก็ถ้าต่อแท็กซี่หรือว่า2แถวก็ได้มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณ 6-7 กิโลเองจากแอร์พอร์ตลิงก์ก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าพบกันใหม่นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับนะจ๊ะสไตล์ใครไม่รู้สไตล์กูเนี่ยแหละจ้ะ